คุณผู้ชมดิฉันพาไปสุรินค่ะเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม่อยค่ะคเป็นหลักกิโลเมตรที่ชื่อว่าหลักกิโลเมตรยายนีกับตาเกาะทำไมชื่อนี้รู้ไหมคะมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังาาแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่แค้นค่ะแค้นที่ให้เลขลูกหลานแล้วไม่ไปยอมซื้อก็เลยเกิดความรู้สึกแค้นใจออาลองไปดูกันหน่อยซิว่าทําไมถึงแค้นใจขนาดนี้แล้วลูกหลานเ็าทายังไงไปดูภาพกันก่อนค่ะ ผู้โกรธกรธเก็บใจเก็บใจพักไม่ซื้อเก็บใจให้แล้วให้แล้วไม่ซื้อไงไม่ไม่ซื้อโอ่โงโกรธแล้นี่เราไปเราเนแ่ังยองคนละเดคนละน้อยก็ทำยังไงเาซื้อูเซื้อครับย นะคะตบขาตัวเองเลยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะที่เห็นนะคะเป็นร่างทรงค่ะก็มาทําพิธีจุดธูปเทียนกันก่อนเพื่อที่จะส่งสัญญาณกันสื่อกับผีเจ้าที่ค่ะแล้วจุ่ๆก็มีอาการแปลกๆตามในคลิปที่เห็นเนี่แหละคะ่ะเปล่งเสียงออกมาคล้ายกับเป็นหญิงชราแล้วก็มีอาการกโกรธเนี่ยใช้มือทั้งสองเนี่ยตีลงที่หน้าตักอย่างแรงเลยบอกก่อนว่า คนที่เป็นร่างทรงเนี่ยเป็นใบพูดไม่ได้นะคะแต่ทําท่าทําทางออกนี่เห็นไหมคะสายหัวไม่พอใจค่ะหลักกิโลเมตรที่ว่านี่ค่ะอยู่ตรงนี้ชาวบ้านก็มานั่งกันริมหลักกิโลเมตรนะคะในอําเภอศรีขรภูมิในอำเภอลำดวนนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าเป็นเส้นลำดวนศรีขรภูมิกิโลเมตรที่19งวดวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาก็มีคนค่ะมาขอโชคนะคะ ได้เลข91เมื่อสักครู่นี้จะเห็นที่ตรงกิโลเนี่ยเขียนไว้เป็น19ึ่าหลักกิโลเมตรยายนีกับตาเกาะเนี่ยเขาบอกเคยทำให้คนถูกหวยเกือบยกทั้งหมู่บ้านมาแล้วโอ oh. แล้วก็บอกเฮี้ยนแรงมากค่ะตรงนี้สาเหตุที่ชื่อว่ายายนีกับตาเกาะเป็นเพราะว่าชาวบ้านบอกมีคนแก่เมามาจูงรถจักรยานข้ามถนนมาค่ะหลังจากนั้นโดนรถเนี่ยชนตายคาที่เลยค่ะแล้วปรากฏว่าชายชราคนดังกล่าว ไปเข้าฝันชาวบ้านแล้วก็ถูกงวดเนี่ยมาเยอะเลยค่ะหลายงวดเลยนะคะถูกหวยมาหลายงวดแล้วก็บ้างก็เชื่อกันว่าผีชายชาราไม่ยอมไปผุดไปเกิดรอรับส่วนบุญจากชาวบ้านซึ่งมักจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ได้โชคกันมาต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของหลักกิโลยายนีกับตาเกาอ,อทีนี้ร่างทรงทําพิธีองค์ลงเนี่ยผีเจ้าที่บอกที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดก็ชื่อนี่แหละยายนีกับตาเกาะ เขาบอกเป็นสองผัวเมียค่ะสร้างบ้านอาศัยอยู่หลักกิโลนี้เนี่ยรอให้ลูกหลานเนี่ยมาได้โชคได้ลาภแล้วก็ได้ทําบุญกันจะเห็นว่ามีหนึ่งเก้าวดที่แล้วไงเก้หนึ่งูกกันไปยกหมู่บ้านเลยค่ะคร,รอบนี้มาเขาบอกว่าคนที่เป็นร่างทรงเนี่ยถึงแม้พูดไม่ได้นะแต่เขาก็แปลกันนะบอกว่าแค้นมากเลยลูกหลานเนี่ยให้โชคไปแล้วบางคนเนี่ยไม่ยอมไปซื้อ ที่ไม่ย้อมไปซื้อเพราะอะไรเขาบอกว่านี่อยากจะให้เอาไปซื้อเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปปลดหนี้จะได้มีเงินมีกินมีใช้กันค่ะมารอบนี้ก็แน่นอนค่ะมีการเขียนเลขใส่กระดาษกันสักหน่อย <c oughs> ให้โชคให้ลาบกันไปอะก็เป็นวิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมชาวบ,บ้านบางคนก็จดตัวเลขลงกระดาษเพื่อนําไปเสี่ยงโชคกันต่อไปนี่แหละค่ะชีวิตเราก็อยู่ด้วยความหวังนะ เผื่อว่า9เดือน9คุณผู้ชมหรือว่าคุณดีมอาจจะเสียหายไปจากช่วงโปรโมชั่นงวดนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะคะคุณผู้ชมมาเล่าให้ฟังกันเป็นสีสันลกันนะเป็นสีสันค่ะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านเขาก็ไปรวมตัวกันที่หลักกิโลเมตรค่ะ